สวัสดีค่ะเดี๋ยวขอช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะผมนายจำลองอุดมสมครับผมอยู่มาจากไหนคะอยู่จากมาจากมิตรอรันเมืองศรีตำบลปกตำชัยประการครับผมมาจากอำเภอชัยประการครับผมอยากให้ไม่ทราบว่าคุณประทับจิตมานานแค่ไหนแล้วคะได้2ปีแล้วครับผมตอนแรกนั้นหงุดหงิดเสียใจอะไรหมดเลยตอนประมาณที่ทำเสร็จแล้วก็ผมมาอยู่ที่บ้านก็ทำอะไรก็ดีขึ้นหมดแล้วครับฐานะอะไรก็ดีขึ้นครับครับไม่ทราบว่าคุณเป็นคนตาบอดตั้งแต่กำเนิดแล้วก็มองไม่เห็นเลยหรือเปล่าคะหรือว่าพอเห็นบ้างคะเป็นเรื่องรางครับประมาณได้20กว่าปีแล้วครับประมาณ20 21มันคล้ายๆจะบอดสนิทครับแล้วไม่ทราบว่าพอได้ประทับจิตแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตานี่ดีขึ้นบ้างหรือเปล่าคะผมตอนที่ประทับจิตเสร็จแล้วก็มันจะคล้ายๆแบบเป็นแสงสว่างขึ้นมาเลยครับก็ค่อยเป็นค่อยไปครับแล้วตอนนี้รู้สึกว่ามองเห็นชัดขึ้นกว่าเมื่อก่อนหรือเปล่าคะมองเห็นชัดครับแต่มันสู้แสงอาทิตย์ไม่ได้ครับเพราะมันเป็นแสงอาทิตย์มันจะสู้ไม่ไหวครับต้องใส่แดดกันแสงครับแล้วไม่ทราบตอนนั่งสมาธิแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกสัมผัสถึงพระอาจารย์บ้างหรือเปล่าคะถึงครับตอนที่ไปอยู่แหงดงครับตอนนั้นผมออกมาประมาณ3วัน4วันก็ดีอยู่ครับแบบทำอะไรลุล่วงไปหมดครับบานหมดเลยครับค่ะแล้วรู้สึกนอกจากชีวิตภายนอกครอบครัวแล้วเนี่ยรู้สึกภายในตัวเราเองมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างหรือเปล่าคะเปลี่ยนแปลงครับผมตอนที่ไม่ได้นั่งนะครับมันจะไม่ค่อยสบายใจครับตอนที่นั่งมาเสร็จเรียบร้อยมันไปที่ไหนเราบังคับเราคิดอะไรก็ได้หมดครับแล้วมีอะไรอยากที่จะบอกคนอื่นนะคะคนที่ยังไม่ได้ประทับจิตหรือว่าเพื่อนเพื่อนพี่น้องคนที่ไม่เคยพบพระอาจารย์หรือว่าไม่ได้เคยประทับจิตว่ายังไงบ้างคะบอกว่าถ้าตอนที่ผมทำแล้วตอนที่มาที่นี่บอกให้พวกที่มาคนตาบอดใครอยากทำก็ทำเลยแบบว่ามันส่วนมากนะมันมีครั้งหนึ่งอะในชีวิตครับเขาบอกแค่นี้ครับบอกให้เขาแบบว่าที่เขาทำได้ครับค่ะก็ข้าก็ขอบคุณมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ